ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยพี่วานเนี่ยก็ได้มาทำคลิป EP 3นะครับคือ EP 1เนี่ยพี่วานเจอน้องหมานะครับที่ถูกเจ้าของใจร้ายทิ้งนะครับทุกคนครับตอนนี้ในขณะที่พี่วานเนี่ยออกมาซื้อของที่เซเว่นทุกคนพี่วานก็ได้เจอกับน้องหมาซึ่งไม่รู้ว่าใครนะครับใจร้ายมากเอาน้องหมาตัวเล็กๆมาปล่อยทิ้งไว้อะและพี่วานนะครับไปตามพี่ชาร์ปกลับมาใช่ไหมครับแล้วพี่ชาร์ปก็มาแล้วหาไม่เจอครับแล้วก็มีอีกคลิป EP ที่2ครับที่เราไปตามหาน้องหมากันในวันรุ่งขึ้นกันทุกคนแต่ปรากฏว่าอุปสรรคในการตามหาน้องหมาครับทุกคนมีปัญหาครับทุกคนก็คือมันตามหาไม่ได้เพราะน้ำท่วมสูงครับเราเลยต้องรีบกลับไปเก็บของแล้วก็เราเตรียมตัวครับนี่เป็น EP 3ครับทุกคนสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูทิ้ง EP 1ไว้ตรงนี้นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนลิงก์ตรงนี้นะครับและ EP 2ครับทุกคนก็ลิงก์ไว้ตรงนี้นะครับเป็นภารกิจที่เราไปตามหานะครับจนพี่วานตกน้ำเลยนะครับทุกคนตอนนี้เป็นวันที่3แต่สังเกตไหมครับพี่ชาร์ปไม่อยู่ครับทุกคนพี่ชาร์ปนะครับได้ประสบอุบัติเหตุครับทุกคนตอนขากลับนะครับจากที่ไปช่วยน้องหมาครับพี่ชาร์ปได้ลื่นล้มครับทุกคนน้ำอ่ะมันท่วมครับแล้วพี่ชาร์ปเนี่ยตกหลุมครับก็เลยตอนนี้ขาเจ็บครับทุกคนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้แล้วครับทุกคนตอนนี้พี่ชาร์ปก็ต้องพาไปโรงพยาบาลแต่ภารกิจเราดำเนินต่อไปนะครับพี่วานจะไปตามหาน้องหมากันต่อครับอันดับแรกนะครับพี่วานจะต้องไปซื้อถุงยางอนามัยครับทุกคนน้ำท่วมมันมีประโยชน์ตรงไหนใช่ไหมครับถุงยางอนามัยเนี่ยเวลาที่พี่วานใส่มือถือหรือใส่อะไรมันกันน้ำได้ดีมากทุกคนถ้าเราใส่ถุงก๊อบแก๊ปมันลำบากมากครับทุกคนตอนนี้เราอยู่หน้าเซเว่นแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวเราไปซื้อถุงยางกันก่อนอันไหนใหญ่สุดอะครับเราถามน้องน้องเขาจะงงๆนะอยากได้ไซส์ใหญ่สุดเนี่ยแล้วเราให้น้องผู้หญิงเขาเป็นคนแนะนำด้วยนะตัวนี้40มันดูยังไงอะคะนี่ค่ะมันขนาดแสดงว่าน้องใช้บ่อยแสดงว่าน้องใช้บ่อยไม่หยอกหยอกพี่จะไปใส่พวกโทรศัพท์พวกอะไรเวลาน้ำท่วมอะครับมีใหญ่สุด52เอา52ค่ะถ้าน้ำท่วมนะครับสิ่งที่จะใส่แล้วกันน้ำเราได้ดีที่สุดคือถุงยางอนามัยครับทุกคนพี่วานจะเอาไปใส่พวกแบตกล้องนะครับทุกคนแล้วก็โทรศัพท์มือถือแล้วก็เงินนะครับอ่ะนี่ครับทุกคนเราเอาถุงยางอนามัยนะครับมาห่อหุ้มกับแบตเตอรี่สำรองของเราครับเผื่อว่าแบตหมดนะครับเราจะได้มีสำรองใช้นะครับแล้วก็ส่วนโทรศัพท์เนี่ยเราไม่ต้องที่จะไปห่อมันนะครับเพราะว่ามันใช้ได้อยู่แล้วครับมันกันน้ำครับทุกคนก็ขอบคุณ Samsung นะครับที่ทำโทรศัพท์กันน้ำนะครับทุกคนอ่ะโอเคตอนนี้เรามาถึงตรงปลายสะพานละเดี๋ยวเราลุยกันนะครับทุกคนไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงข้างหน้านะตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยสูงกว่าตอนแรกที่เรามาดูเยอะมากเลยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำมันขึ้นมาขนาดนี้ทุกคนดูเนี่ยน้องๆดูดิขึ้นมาถึงนี่แล้วนะครับจากวันก่อนที่เรามานะครับตอนนี้สูงขึ้นมาเยอะมากแล้วเราต้องเข้าไปตามหาน้องหมานะครับเราต้องเข้าไปในนี้ครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าเราจะขึ้นเรือตรงไหนได้นะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ก็เราได้รับพี่เขานะครับพี่เขาอยู่แถวนี้นะครับเขาบอกให้ขึ้นกันนี้ครับพี่นี่ครับทุกคนลำใหญ่นะนี่ครับทุกคนพี่วานตัวใหญ่นะเวลาเดินนี่ค่อยๆเดินเลยทุกคนนี่นั่งเก้าอี้นี่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เขาบริการเรานะทุกคนก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจนะครับกดไลค์พี่วานด้วยพี่วานจะทำภารกิจนะครับตามหาน้องหมาที่น้องๆอยากเจอให้ได้นะครับจะไปดูนะครับว่าเราจะเจอเบาะแสของน้องหมาไหมนะทุกคนไปหาน้องหมานี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับโอ้โหเป็นชั่วโมงเลยเป็นชั่วโมงไหมสองชั่วโมงไม่ถึงโอ้สองชั่วโมงเลยเหรอไกลอ่ะโอ้ทุกคน2ชั่วโมงก็ไม่ถึงไงทุกคนนี่ทุกคนนี่คือต้นไม้นะนี่คือยอดไม้นะทุกคนลงทางไหนพี่ลงเท้าก่อนดีต้องถอดเหรอไม่ต้องถอดก็ได้มั้งลุยไปเลยเอาเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วต้องลุยเลยพี่มาเอาเล็บเสียนมาลงมานี่ต้องทงรองเท้านะครับทุกคนราคา 5-6-7,000 ช่างแม่งนั้นสุดท้ายแล้วอ่ะเวลาน้ำท่วมนะพี่เนาะมีเงินเยอะก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมใช่สุดท้ายที่เราอยู่ร่วมกันก็คือน้ำใจเนาะเงินจะเยอะแค่ไหนมันไม่มีประโยชน์หรอกใช่ใช้ก็ไม่ได้ใช่แล้วไปพี่
พาผมไปดูวันนั้นพาเล็กน้อยพวกนักศึกษามาอ๋อมาให้หมาครับโหว่าใช่มันหนีผมว่าแล้วก็เบรกกระสอบแรกนั่นแหละมันไม่มีอย่างกินดอกมันกินน้ำตอนนี้น้องวัวตามเรามานะทุกคนเพราะเขาคิดว่าเราอ่ะมีอาหารโอ้นี่น้องหมาวิ่งมาเลยเราจะเจอน้องหมาตัวที่เราตามหาไหมโอ้ไม่ดุเลยเหรอครับโอ้แปลกเนาะ200ตัวอยู่เนี่ยมีลูกอีกนะมีลูกเหรอมีลูก3ตัวลูกมันเนี่ยบนน่ะบนนี้น่ะบนก้อนนี้น่ะบนก้อนทรายอ่ะก้อนดินน่ะมันเหมือนมันขุดรูเลยเดี๋ยวเราไปดูได้มั้ยตอนนี้เรามาดูน้องหมานะลูกหมานะแล้วก็เราจะเจอน้องหมาที่เราตามหามั้ยนะทุกคนไหนดูซินี่ไงนี่2ตัวโอ้มันมี5ตัวเดี๋ยวเรามารับอุปการะน้องหมากันมาตัวไหนดีอุ้มเลยอุ้มเลยอุ้มเลยอันนี้อันนี้น้องๆใครอยากจะได้นะต้องส่งโปรไฟล์ให้พี่วานเช็คก่อนนะว่าพร้อมที่จะเลี้ยงน้องไหมนะนี่เบอร์1นะทุกคนเบอร์1นี่เบอร์2ใครอยากเลี้ยงอินบ็อกซ์หาพี่วานหรือว่าคอมเมนต์บอกว่าอยู่น้องๆอยู่จังหวัดไหนและอยากได้นะพี่วานขอเช็คประวัติก่อนแล้วพี่วานจะเอาน้องหมานะลูกหมานะไปให้น้องถึงบ้านเลยนะไม่ว่าน้องจะอยู่จังหวัดไหนนะทุกคนพี่วานเอาไปให้อันนี้เบอร์1อันนี้เบอร์2นะต้องน้องไปตั้งชื่อเอาเองนะทุกคนข้างนอกก็ได้น่ารักมากก็ได้อ้าวนี่ตัวนี้สวยตัวนี้น่ารักทุกคนนี่อันนี้เบอร์3นะมาลูกเผื่อจะเจอบ้านอันนี้สวยอ่ะเผื่อจะเจอบ้านนะลูกนะนี่ๆสวัสดีครับนี่เบอร์4นะทุกคนใครพร้อมอยากเลี้ยงน้องที่มาจากน้ำท่วมพักมาเลยแต่ขอคนพร้อมจริงๆนะพี่วานพร้อมเอาน้องหมาไปให้น้องถึงบ้านเลยนะไม่ว่าน้องจะอยู่จังหวัดไหนนะเรามาช่วยกันดูสิไม่เอาลูกโอ้ยเดี๋ยวไปอยู่บ้านนะเดี๋ยวไปอยู่บ้านถ้ามีคนอยากได้พี่พาผมมาเอานะได้พี่สัญญานะพาผมมาเอาน้องหมาไปให้น้องๆเลี้ยงนะได้ ดูสิทุกคนน่ารักมากเดี๋ยวนี้มันกำลังผสมพันธุ์มาอยู่หมาพวกนี้เป็นหมาจรจัดหมดใช่มันมาเยอะขนาดนี้เลยเหรอคนทิ้งใช่ไหมใช่คนรอปล่อยไงเวลาตอนเล็กๆก็เลี้ยงมันนั้นน่ารักใช่ไหมใช่พอตอนโตมาไม่อยากเลี้ยงเป็นภาระก็ทิ้งใช่แฟนกันอยากได้ลูกหมาเอามาเลี้ยงกันใช่ไหมใช่พอไปไงทะเลาะกันแล้วไปไงทิ้งใช่เออนี่แหละครับทุกคนทุกตัวมีชีวิตหมดนะโอ้นี่นี่ทุกคนดูน้องทุกตัวไม่ได้ดุไม่ได้แบบว่าลุมขู่ขย่ำไม่มีน่ารักทุกตัวทุกคนเขาอาจจะกลัวเราได้ซ้ำเนาะใช่เนี่ยกระดิกหางหมดเลยโอ้น้องหมาทุกตัวนะครับทุกชีวิตก็มีหัวใจนะทุกคนดูสิน้องเกิดมาเนี่ยน้องก็ต้องมาอยู่อะไรแบบนี้ทุกคนเราก็ช่วยกันนะทุกคนเนี่ยตอนนี้เห็นไหมน้องต้องอยู่ใต้โขดหินเนี่ยครับทุกคนแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นแม่หมานะที่คอยแบบปกป้องลูกน้อยนะทุกคนตอนนี้ลูกหมาก็อยู่กันอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับทุกคนถ้าน้องหมานะครับโดนทิ้งหรือน้องหมาจรจัดก็จะอยู่อย่างนี้ครับทุกคนฉะนั้นทุกชีวิตมีค่าเราก็ช่วยกันนะอย่าทิ้งน้องหมานะครับโอเคงั้นไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับพี่โหนี่ไงทุกคนโอ้